สวัสดีครับกลับมาสู่ช่วงของรายการทีวีชุมชนอุบลราชธานีอีกครั้งหนึ่งที่ตรงนี้นะครับเราเจอกันทุกสัปดาห์ครับวันนี้ก็เป็นวันแรกของสัปดาห์นี้ครับกับรายการสื่อเปลี่ยนโลกในช่วงของการปฏิรูปการศึกษาพื้นถิ่นซึ่งก็เป็นความตั้งใจของทีมงานทีวีสื่อชุมชนต้องการที่จะรับฟังความเห็นของพี่น้องประชาชนที่เกี่ยวข้องนะครับกับการศึกษาว่าทำอย่างไรจะทำให้ลูกหลานของเรานะครับกลายเป็นคนที่มีความสุขเป็นคนดีและก็เป็นคนเก่งได้ด้วยครับเพราะว่าข้อมูลที่เราได้รับมานะครับในพื้นที่ของอุบลราชธานีเรานี้ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการศึกษาของเราประเทศไทยมีทั้งหมด77จังหวัดนะครับเราอยู่อันดับที่60กว่านะครับถ้าเผื่อพื้นที่ก็คือเป็นพื้นที่สีแดงของประเทศไทยสีเขียวนี่คือดีเลอร์ประเสริฐศรีนะครับมีสีเหลืองสีส้มแล้วก็สีแดงนะครับของเรานี่อยู่ในพื้นที่สีแดงถ้าเผื่อไปวัดตัว IQ กรมสุขภาพจิตเองก็มีการประเมินออกมาพบว่าเด็กอุบลเรานะฮะมี IQ อยู่ระดับที่76ของประเทศไทยชนะเพียงแค่จังหวัดปัตตานีเกิดอะไรขึ้นกับลูกหลานชาวอุบลราชธานีที่บอกว่าเป็นเมืองนักปราชญ์นะครับแล้วก็ปฏิรูปที่ผ่านมาหลายครั้งหลายคราผลสำเร็จออกมาแล้วเป็นที่ต้องใจหรือไม่วันนี้เราก็เลยมีการเชิญนะฮะวิทยากรในพื้นที่2ท่านมาร่วมพูดคุยด้วยในหัวข้อของการปฏิรูปการศึกษาพื้นถิ่นท่านแรกก็คือทางท่านผู้อำนวยการสุภลักษณ์อุปลบัตรนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแกนาคำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต4ท่านที่2คืออาจารย์สุภชัยไตรไททิระอาจารย์สาขารัฐประศาสนศาสตร์คณะรัฐศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครับตอนนี้ทั้ง2ท่านนั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับผมครับก่อนอื่นต้องกราบขอบคุณทั้ง2ท่านที่มาร่วมรายการด้วยนะครับถือว่าเป็นเกียรติอย่างมากทีเดียวกับทางด้านสื่อทีวีชุมชนของอุบลเรานะครับก็คงจะเริ่มต้นจากทางด้านท่านผู้อำนวยการสุภลักษณ์อุปลบัตรก่อนเลยนะครับอยากจะดูความฝันอยากเห็นความฝันของท่านครับครับตอนนี้เราปฏิรูปมาแล้วนี่อยากจะให้ความฝันของท่านนี่มีหน้าตาเป็นยังไงฮะเชิญครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ครับจริงๆแล้วที่ท่านเกริ่นสักครู่นี้ก็เป็นความจริงนะครับที่ต้องยอมรับนะครับเกี่ยวกับการวัด IQของนักเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีของเรานั้นถึงการวัดลักษณะไหนถึงหลายๆท่านก็เคยพูดว่าเป็นการวัดในรอบชายขอบของจังหวัดอุบลราชธานีของเรานะครับเป็นอำเภอนาตาลนาจรวยบุญทลิกนะครับ7โรงเรียนใน15โรงเรียนในจังหวัดหนึ่งนะครับอุบลของเราก็ติดในตรงนั้นแต่ตรงนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องยอมรับนะครับจะวัดตรงไหนไม่สำคัญส่วนที่เราจะพัฒนาศักยภาพตรงนี้ให้ดีขึ้นนั้นต้องมีหลายภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในตรงนี้ผมยังประทับใจที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนะครับที่ได้ประชุมคณะผู้สื่อข่าวที่ห้องไพพยอมนะครับว่ามีแนวทางที่จะพัฒนาขับเคลื่อนยกผลสำเร็จนี้อย่างไรโดยท่านนายอำเภอก็ไปประชุมต่อที่อำเภอต่างๆซึ่งสำโรงของผมนี้ก็ได้มาประชุมแล้วก็นำกรอบแนวคิดตรงนี้มาพัฒนาศักยภาพ IQ ของเราในตรงนี้ส่วนแนวทางในการพัฒนานั้นจะพูดให้ฟังในช่วงที่2นะครับคิดว่าคงจะตอนนี้คงจะเข้ามาสู่ประเด็นที่อยากจะชี้ตรงนี้ให้ชัดว่าที่เกิดขึ้นในตรงนี้ส่วนหนึ่งมาจากโครงสร้างและระบบการศึกษาของเรานะครับ แรกสุดก็คือหลักสูตรนะครับการทำหลักสูตรนี้ซึ่งหลักสูตรปี21นั้นจะมีการประเมินการวัดผลของนักเรียนนี้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งถ้าคนไหนที่เกิดในช่วงอายุ2507ขึ้นไปนะครับตรงนั้นจะมีการประเมินลักษณะนี้เป็นอย่างดีแต่หลังจากนั้นมาหลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงมีการทำทุกวิถีทางที่จะให้นักเรียนนี้ได้จบนะครับคือหลักสูตรที่มีการมาเปิดเป็นมอแต่ก่อนเป็นมศนะครับถ้าได้เรียนเป็นมศในตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผลสำเร็จของทางการเรียนนี้ต่ำลง สาเหตุก็คือลักษณะนี้ครับท่านกรณีที่หลักสูตรมีการสอบเป็นเปอร์เซ็นต์นี้ผู้ปกครองนี้จะให้ความสำคัญสำหรับลูกที่มาเรียนนี้มีการสอบตกจริงๆ ไม่มีการสอบแก้ตัวเหมือน กับทุกวันนี้ผู้ปกครองมีตกซ้ำชั้นครับ ทุกวันนี้ที่คุยกันอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าถ้าตกก็สามารถไปแก้ได้ให้ผ่านผู้ปกครองหลายคนพูดตามความจริงนะครับตามโรงเรียนที่มีระดับป.6นี้บางคนบอกว่าจะไปทำไมโรงเรียนเพราะว่าไปแล้ว
สอบไม่ผ่านก็ไปแก้เอาตรงนี้เป็นส่วนหนึ่ง ที่ผู้ปกครองไม่ให้ความสำคัญในตรงนี้แต่ถ้ามีการสอบตก ผู้ปกครองยิ่งถ้าเป็นชาวไร่ชาวนานี้ละอายลูกตัวเองตก2ปี3ปีแล้วอยู่ป.1ครับผู้ปกครองกลับถึงบ้านตอนเย็นต้องมีการบ้านอะไรมาบ้างพ่อสอนพี่สอนนั่งอยู่บนหลังควายยังท่องสูตรคูณเลยสมัยก่อนนะครับแต่ทุกวันนี้ไม่มีนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการหลักสูตรและการประเมินที่ไม่บ่งบอกว่าประเมินเพื่อมาพัฒนาจริงๆทำทุกวิธีทางที่จะให้นักเรียนได้จบนะครับอันนี้ส่วนหลักสูตรนะครับส่วนในการประเมินที่มีการประเมินสมศนั้นผมเห็นด้วยมีการประเมินนะครับคือตัวประกันคุณภาพตัวประกันคุณภาพนะครับเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งมีการประเมินเพราะตั้งแต่มีสมศมานี้เกือบโรงเรียนในประเทศไทยของเรานี้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับครับผมในทางที่ดีขึ้นในการที่จะจัดการศึกษานั้นในการจะทำอะไรต้องมีคนมาดูจากข้างนอกเป็นตัวการันตีหนึ่งที่สามารถที่จะพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นครูและนักเรียนเพื่อที่จะให้ได้มาตรฐานในตรงนี้หลายคนบอกว่าเป็นไม้เมื่อไม่เมากับการประเมินแต่ถ้าเราครับเห็นบางคนเสนอว่าให้ยกเลิกด้วยซ้ำไปเพราะมีการสร้างเอกสารเท็จเตรียมเอกสารยืมคอมพิวเตอร์มาทำงานช่วยราชการแบบนี้ครับผมอันนั้นเป็นส่วนในกรณีที่โรงเรียนที่ไม่มีความพร้อมและไม่พัฒนาอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วไม่กลัวอะไรนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวครับครับผมเราพัฒนาเพื่อให้คนมาประเมินดูแล้วก็ให้ได้การยอมรับหลายคนบอกว่าคุณครูทุกวันนี้ได้อาจารย์3แต่ผลสัมภาษณ์เรียนต่ำครับตัวนี้แหละเป็นตัวที่จะการันตีว่าคุณภาพของครูที่ได้อาจารย์3กศ3ต่างๆนี้พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้มีคุณภาพแค่ไหนเราต้องทำให้ได้มาตรฐานที่สมศกำหนดประเมินครับตรงนั้นเป็นตัวการันตีครับไม่ใช่มาประเมินกันเองแล้วก็พูดกันไปว่าได้แต่จริงๆตัวนี้เป็นตัวสำคัญผมเห็นด้วยที่มีสมศนะครับครับผมเป็นตัวทำให้โรงเรียนเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นน่าพอใจครับครับผมครอบคลุมที่เราสูงด้วยนักเรียนเก่งดีมีสุขมันอยู่ในครอบคลุมในตรงนี้หมดนะครับผมเราไม่ทำสร้างขึ้นเพื่อประเมินเราทำเพื่อพัฒนาคุณภาพให้เป็นองค์รวมและก็เกิดอย่างยั่งยืนนะครับครับส่วนทีนี้ถ้าโยงมาหาโครงสร้างของกระทรวงที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกวันนี้โครงสร้างของกระทรวงนั้นที่มีศึกษาธิการภาคขึ้นมาครับนะครับผมว่ามันมีภาระจริงๆน่าจะให้น้อยลงแต่พอดียิ่งมาขยายเพิ่มขึ้นศึกษาธิการภาคและมาศึกษาธิการจังหวัดนะครับแต่ถ้าอยากจะให้ได้ผลจริงๆคือเอาเหมือนก่อนนั้นก่อนที่จะมาเป็นเขตนั้นมันจะมีการครอบคลุมระดับจังหวัดคือสปช.แล้วก็มาสปอ.แล้วก็มากลุ่มโรงเรียนที่ชัดเจนมีกฎหมายรองรับมีสปช.นะฮะแล้วก็มีสปอแล้วก็มีกลุ่มโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนที่มีกลุ่มวิชาการในนั้นพัฒนากันในระบบกลุ่มเป็นอย่างชัดเจนถ่ายทอดอำนาจลงมาเป็นขั้นตอนอย่างชัดเจนอันนี้คือในระดับจังหวัดระดับจังหวัดครับก็มีสปจนี่คือดูแลทั้งจังหวัดแล้วก็มีสปอดูแลทั้งอำเภอแล้วก็กลุ่มโรงเรียนต่างๆแล้วก็มีกลุ่มสาระมีคุณหัวหน้าสาขาวิชาครับผมครับวิธีการนี้น่าจะดีกว่าดีกว่าครับดีกว่าชัดเจนแล้วก็อย่างที่หนึ่งก็คือตอนนี้มีกลุ่มเครือข่ายก็จริงแต่กฎหมายระเบียบไม่ได้รองรับตรงนั้นอย่างเช่นสมมติว่ากลุ่มของผมนี้มี12โรงเรียนอยู่ด้วยกันการพัฒนากลุ่มวิชาการต่างๆในตรงนั้นแต่ก่อนนั้นกลุ่มตรงนี้จะมีในการพิจารณาความดีความชอบนี้จะเอาบุคลากรในกลุ่มนี้เพราะว่ากลุ่มโรงเรียนนี้มีโอกาสที่จะให้ความดีความชอบคนที่พัฒนากลุ่มของเราด้านการศึกษานี้พิจารณาให้ความดีความชอบได้แต่ทุกวันนี้ไม่ได้ต้องมาที่เขตทั้งหมดคือกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่รู้กันเป็นรายบุคคลว่าคนไหนเก่งไม่เก่งเขารู้นะฮะและเขาก็เป็นคนเลือกเองว่าคนไหนควรจะได้ความดีความชอบถูกต้องครับแล้วก็คนที่ทำงานให้กับกลุ่มเต็มที่นี้ต้องให้แต่พอมาถึงเขตนี้เขตจะมองไม่เห็นกลุ่มนี้ก็เลยเป็นการลักษณะแบบว่าเหมือนกับหลักสูตรเหมือนเดิมไม่ต้องทำอะไรให้ดีมากเลยเท่าไหร่เพราะว่าถึงเราจะคุดพิจารณากันในกลุ่มว่าคนนี้สมควรจะได้แต่พอส่งมาที่เขตก็เปลี่ยนแปลงได้นะครับโอ้ตรงนี้มันไม่จบอยู่ที่กลุ่มนะครับครับผมส่วนบนสุดนะครับก็คือตอนนี้มี4เลขานะครับแล้วก็1ปลัดนะครับครับผมครับกลุ่มแท่งของการบริหารงานแท่งของการบริหารงานครับผมก็ยังคงให้มีเหมือนเดิมแต่เพียงมาขยายเป็นสปช.สปอ.แล้วก็
ลุ่มโรงเรียนให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ออกระเบียบแล้วก็ขั้นตอนในการดำเนินการให้ชัดเจนในตรงนี้ครับครับคือโครงสร้างตัวนี้คือเหมาะสมแล้วเหมาะสมแล้วครับข้างบนเหมาะสมแล้วครับข้างบนนะฮะครับผมครับผมทีนี้ในแง่ของผู้บริหารตอนนี้คือเขามีวิธีการได้มาของผู้บริหารนี่ก็ยุคนึงก็เป็นการลักษณะคืออย่างเช่นผอ.เลือกคนนี้เห็นแววก็เสนอชื่อเลยแต่งตั้งเป็นผอ.หรือเป็นรองผอ.ใช่ไหมยุคนึงครับผมต่อมาก็มีการสรรหาบางสถานที่ใช้วิธีการสรรหาอย่างเช่นม.อุบลม.ราชภัฏนี่การเข้าสู่ตำแหน่งก็คือมีการสรรหาคณบดีแบบนี้ครับครับผมถ้าเผื่อเป็นของสพม.สพท.นี่ก็มีการสอบคัดเลือกครับในมุมมองของตัวท่านผอ.เองคิดว่าการได้มาซึ่งผู้บริหารการเข้าสู่ตำแหน่งวิธีการไหนฮะจะได้ผลที่ดีกว่าคนที่ดีต่อการศึกษาครับเป็นการจับมาแต่งตั้งเลยสรรหาหรือว่าสอบคัดเลือกครับจริงๆแล้วตรงนี้จะบอกว่าตรงไหนเป็นสิ่งที่ดีที่สุดก็คงไม่ได้นะครับครับผมจะต้องมีทั้งสองระบบนี้อยู่ด้วยกันนะครับคืออย่างเช่นคนที่เคยเป็นรองมาก่อนนี้เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนนี้เวลาไปประเมินที่จะขึ้นเป็นผอ.นี้ก็ให้โอกาสในการที่ประเมินผลงานตรงนี้ด้วยอีกกลุ่มนึงแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับแบ่งเป็น2กลุ่มแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มอาวุโสกลุ่มอาวุโสกับกลุ่มที่มาสอบอย่างเดียวอย่างเดียวแบ่งเป็น2กลุ่มเท่าๆกันครับผมนะครับตรงนี้จะได้ทั้ง2กลุ่มไปอย่างมีคุณภาพอันที่1กลุ่มที่ประเมินความรู้ความสามารถหรือผลงานมานี้ก็จะได้คนที่ดีคนที่รู้งานปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ส่วนคนที่สอบนี้ก็จะได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาการด้านกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนเนื่องจากเขาเป็นคุณครูมาแล้ว บางทีจะเอาวิชาการในกรณีที่เป็นครูนั้นเห็นแล้วว่าผู้บริหารนี้ไม่เข้าใจดักวิชาการในด้านตรงนี้ก็เลยขึ้นมาสอบเป็นผู้บริหารก็จะได้คนที่มีคุณภาพขึ้นมาคือบางคนนี่จะเป็นผู้บริหารเพราะว่าเห็นผู้บริหารคนเก่ามันแย่มาก ก็เลยอยากเป็นซะเองผมสภาพมาหลายคนตอนแรกก็ไม่คิดอยากเป็นหรอกเหมือนกันครับเห็นบริหารสวยๆอย่างนี้ผมเป็นเองดีกว่าเหมือนกันครับผมอันนั้นก็มีส่วนหนึ่งนะครับ มีครับอ่าคือทั้งสองส่วนนี้ต้องไปด้วยกันนะครับทีนี้ถ้าเผื่อเราดูผลงานของผู้บริหารทั้งสองส่วนนะฮะเพราะตอนนี้ผมเชื่อว่าในเมืองไทยเป็นแบบนี้แหละส่วนหนึ่งคือมาจากหลักอาวุโสก็มีการสอบเหมือนกันนะแต่ว่ามีคะแนนอาวุโสให้อยู่ในกลุ่มของรองอีกกลุ่มนึงก็คือครูอ่ะอายุราชการถึงกี่ปีนะฮะ10ปีนี่สอบได้ใช่ไหมฮะครับผมก็สามารถมาสอบเลยนี่ถามว่าสองคนนี้สองกลุ่มนี้บริหารงานตอนนี้มันเกิดผลต่างกันไหมครับผมในมุมมองเท่าที่รู้จักมาครับผลที่เกิดขึ้นถ้าเป็นกรณีที่ท่านรองที่ผ่านการประเมินแล้วมาเป็นผู้อำนวยการแต่พอไปอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กท่านเหล่านั้นจะท่านเคยมีลูกไม้ลูกมือนะครับเคยอยู่โรงเรียนขนาดใหญ่มาก่อนตรงนี้ในการบริหารจัดการนั้นท่านจะเดินทางไม่ถูกนะครับเดินทางไม่เป็นเพราะว่าทุกอย่างต้องทำเองหมดนะครับงานวิชาการก็ทำงานธุรการก็ทำการเงินก็ทำในกรณีโรงเรียนขนาดเล็กนะครับตรงนี้จะเป็นปัญหามากนะครับสำหรับผู้แต่ถ้าได้คุณครูที่อยู่โรงเรียนขนาดเล็กหรือว่าเป็นคุณครูที่มีศักยภาพตรงนี้งานด้านนี้ทั้งวิชาการด้วยทั้งการเงินทั้งวัสดุทั้งอะไรต่างๆทำเองอยู่แล้วมาก่อนอยู่แล้วพอไปบริหารจัดการแล้วมองภาพออกเลยมองภาพออกครับจะเกิดคุณภาพขึ้นในตรงนี้นะครับดูเหมือนว่าท่านจะให้น้ำหนักกับการสอบมากกว่าการสอบนี้ก็มีส่วนแต่จะให้มากกว่านะครับมากกว่าคือบางคนผมคุยมาในบางคนบอกว่าคนที่สอบมานี่เก่งแต่วิชาการพอบริหารจริงไม่กล้าเข้าโรงเรียนเหมือนกันนะผมกลัวทำผิดเหมือนกันนะผมไม่ครับจริงๆแล้วส่วนนี้เขาจริงๆก็คือก็ต้องครอบคลุมนะครับงานหลายอย่างมาแล้วก่อนที่จะขึ้นมาตรงนี้10ปีนะครับการสั่งสมทุกอย่างเพราะว่างานทุกอย่างถ้าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนี้จะรับผิดชอบทั้งหมดนะครับระบบระเบียบอะไรต่างๆในการทำนั้นจะยังยืนยันว่าคือการเปิดให้คนสอบนี้น่าจะดีกว่าที่คัดเลือกอาวุโสอย่างเดียวครับดีโดยเฉพาะผู้บริหารที่เคยอยู่โรงเรียนขนาดใหญ่และมาเป็นผู้บริหารเต็มตัวลงในขนาดเล็กนี่คือทำไม่ถูกเลยครับเพราะว่าขาดมือขาดเท้าครับผมเคยอยู่อย่างสุขสบายมาก่อนออกจากเบนไปอยู่ที่หนองอีแหนบนี่ก็เลยทำอะไรไม่เป็นเลยแต่ก็พัฒนาได้นะครับแต่ก็พัฒนาได้อันนี้คือมุมมองระยะสั้นนะครับครับทีนี้ในส่วนของครูแหละครับผมครูนี่ควรจะมีใบประกอบวิชาชีพครูไหมจริงๆแล้วตรงนี้ผมเห็นด้วยกับท่านรัฐมนตรีนะครับผมดูแล้วทุกวันนี้การศึกษานี้อย่างเช่นโรงเรียนผมนี่แหละเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีการขาดแคลนครูไม่ตรงเอกครูไม่ครบชั้นครับ
เห็นด้วยกับท่านรัฐมนตรีบางเอกนะอย่างเช่นพวกภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์และก็พวกเคมีพวกชีวะต่างๆนี้นะครับอันนี้สมควรเพราะว่าอันนี้มีความรู้ความสามารถจริงๆนะครับสามารถสอนได้อย่างเต็มที่ถึงจะมีวิชาชีพครูก็ช่างมันตรงจุดตรงเอกนะครับความหมายคือว่าถ้าเผื่อเป็นสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนนี่เห็นด้วยว่าอาจจะไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครับผมคือสามารถมาสอนได้เลยสอนได้เลยครับเพราะว่าเราออกเป็นวิทยากรมาสอนได้ mm-hmm. แต่ตรงนี้ถ้าออกระเบียบมาว่าให้สอบได้เป็นวิชาเอกที่ขาดแคลนนี้โอเค mm-hmm. เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งพัฒนาคุณภาพคือไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบข้อแต่ก่อนนี้ครูสภาเราบอกว่าคนไหนจะเป็นครูต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูจึงจะสามารถมาสอบบรรจุครูได้แต่ว่าท่านบอกว่าถ้าเผื่อเป็นสาขาขาดแคลนนี่เห็นว่าไม่จำเป็นต้องมีไม่จำเป็นต้องมีครับเอามาได้เลยครับถ้ามีศักยภาพคนที่เรียนจบวิชาชีพครูกับคนที่ไม่เรียนจบวิชาชีพครูอย่างน้องใหม่เนี่ยครับไม่ได้เรียนวิชาชีพครูมานี่เป็นครูนี่กับผมก็จบวิชาชีพครูมานี่สอนมันจะต่างกันไหมครับเวลาสอนเนี่ยฮะหลักจิตวิทยาการรู้เรียนพฤติกรรมของเด็กแบบนี้ครับการใช้การผลิตสื่อการสอนกระบวนการเรียนรู้การประเมินผลการประเมินคุณภาพกับคนนึงเรียนมา8สาขาวิชากับคนนึงไม่ได้เรียนมาเลยแบบนี้ครับจะมีผลต่างกันไหมที่ว่าส่วนนั้นก็ต่างกันนะครับต่างอยู่แต่ว่าคนที่สอบเข้ามานี้ก็สามารถไปเพิ่มวิชาหมายว่าไปอบรมได้อบรมได้ไปอบรมแล้วก็ไปสอบภายหลังได้แต่ควรจะเปิดช่องให้เข้ามาทำงานก่อนเพราะตัวนี้มันสามารถเพิ่มเติมภายหลังได้ครับแต่ว่าแต่ก่อนนี้คือต้องมีมาถึงจะสมัครได้มันเป็นการตัดโอกาสเขากันเถอะโอในสาขาที่ขาดแคลนควรจะเปิดโอกาสให้นะครับครับผมส่วนนักเรียนล่ะครับผมนักเรียนนี่เดิมทีพรบการศึกษาว่าต้องเก่งดีมีสุขครับตัวท่านเองคิดว่านักเรียนคนที่จบจากโรงเรียนไปในภาคบังคับนี่พอจบไปแล้วนี่เขาควรจะมีคุณลักษณะยังไงเป็นคนเก่งคนดีหรือว่ายังไงฮะครับผมจริงๆแล้วการศึกษาทุกวันนี้ผมดูนะว่าถ้าเน้นตามมาตรฐานชาติคือเก่งดีมีสุขนี่แหละครับครับผมจริงๆแล้วถือว่าเป็นมาตรฐานที่โรงเรียนต้องเดินไปให้ถึงแต่พอมาดูในลักษณะของถ้าพูดไปถึงก็คือหลักสูตรที่ผมพูดสักครู่นี้นะครับครับผมตอนแรกนะครับยิ่งมัธยมนะครับมัธยมนี้โรงเรียนที่อยู่ใกล้ๆกับทุ่งนาที่ผมอยู่นะครับมันมีบางอย่างที่บ่งบอกว่ามันเป็นการบังคับให้เขามาเรียนนะครับจริงๆเขาอาจจะมีความรู้ความสามารถในด้านอื่นที่จะไปทำอย่างเช่นมีความรู้ความสามารถด้านการที่จะไปซ่อมมอเตอร์ไซค์ซ่อมทีวีหรือเป็นช่างอย่างอื่นหรือประกอบอาชีพอย่างอื่นที่ได้ดีกว่านั้น ดีกว่ามานั่งเสียเวลาในตรงนี้นะครับ เพราะว่ามองไปทุ่งนาเห็นพ่อกับแม่กำลังเข็นกระสอบปุ๋ย ที่จะไปทำนาลูกนั่งเรียนอยู่ตรงนี้บางทีศักยภาพในการเรียนการป้อนข้อมูลนักเรียนยังไม่เต็มที่มองไปเห็นอยู่ทุ่งนาอยากจะไปช่วยพ่อทำนาไปไม่ได้นะครับอันนี้คือระดับม.1ถึงม.3ผมก็เลยคิดว่าในตรงนี้น่าจะเปิดโอกาสให้กับวิชาชีพเปิดโอกาสให้เขาออกไปเรียนตามความพอใจหรือโรงเรียนมีหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่นักเรียนต้องการอย่างนี้มาเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงไปเลยนะครับแล้วก็มีการประเมินและวัดผลคือให้เปิดตั้งแต่ในระดับม.ต้นเลยม.ต้นครับม.ต้นครับผมเพราะว่าผมดูแล้วว่าม.ต้นนี้เป็นการที่เสียโอกาสระดับม.ต้นนี้อายุ13 14 15นี้สามารถไปประกอบอาชีพเหล่านี้พร้อมทั้งได้เงินด้วยและสามารถเรียนรู้ได้เยอะกว่า3ปีที่มาเสียเวลาตรงนี้ถ้าเขาถนัดวิชานั้นไม่ต้องว่าเขาไม่ถนัดภาษาอังกฤษมานั่งคุมให้เรียนภาษาอังกฤษอยู่ตรงนี้บังคับการเรียนนะครับหมายว่าพอจบม.ป.6 ปั๊บนี่น่าจะไปเรียนมีเปิดสาขาวิชาชีพในระดับม.ต้นหรือม.1 ม.2 ม.3 เลยถูกต้องครับไปตรงสายวิชาชีพเลยไม่ต้องมาสายมันต้องมาเรียนวิชาสามัญแล้วไม่ต้องแล้วครับตอนนี้เพราะว่าตอนนี้ตลาดก็ต้องการตรงนี้ด้วยนะครับในชุมชนด้วยแล้วก็เป็นคนดีด้วยมีความรับผิดชอบด้วยในตรงนั้นเพราะว่าได้ปฏิบัติจริงฝึกจริงมีความรู้จริงยังคิดอยู่ว่าอีกสัก20ปีนี้คิดว่าคงจะไม่มีโรงเรียนนะผมคิดในความคิดของผมนะครับจะไม่มีโรงเรียนแล้วไม่มีโรงเรียนแล้วนะครับแล้วครูบาอาจารย์เราจะไปยังไงทีนี้ก็จะเกษียณไปโดยปริยายแล้วเราจะไปเรียนที่ไหนทีนี้ครับทีนี้ผมดูนะดูลูกอยู่ที่บ้านสื่อจากท่านนี่แหละที่จะคุยกันช่วงต่อไปนี่แหละป้อนเข้ามาให้2อยากรู้อะไรในตอนนี้ในโทรศัพท์ในอะไรของเราสามารถค้นดูได้เต็มที่เลย
และก็ถ้านักเรียนอยากเรียนอะไรให้เขาเรียนอยู่อย่างนี้อยู่ในกับเครื่องสื่อเทคโนโลยีเหล่านี้ครับผมถึงเวลาประเมินประกาศสอบเขาอยากสอบอะไรให้เขาสอบถ้าสอบผ่านเป็นรายวิชาเลยรายวิชาเลยสอบผ่านนั้นสอบได้เหมือนสอบเทียบเลยเหมือนสอบเทียบเลยนะครับคุณเรียนรู้เองถึงเวลาก็ไปสมัครสอบครับแล้วก็มีเกรดให้เลยมีเกรดให้เลยครับยอมรับออกเกียรติบัตรคนออกมาอย่างนี้ออกมาอย่างนี้แล้วเอาโอเคคุณได้เลยขนาดนี้ครับมันต้องมาเรียนอยู่ในระบบไม่ต้องอยู่ระบบนะครับคือนักเรียนจะมีความตั้งใจคือเขาใฝ่ฝันแล้วอยากคนเราถ้าใฝ่ฝันอยากทำอะไรแล้วเขาจะมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการที่จะทำเรานะทีนี้บางคนอาจจะขาดวินัยมาเรียนเองนี่ก็อิดออดเหมือนบางคนนี่เรียนมสทไม่จบแต่พอมาเรียนธรรมศาสตร์นี่เรียนจบทีนี้ครับผมเพราะว่ามันถูกหรือว่ามาเรียนจุฬาถูกบีบบังคับต้องเข้าคลาสเรียนแต่พอเรียนเองอยู่มสทนี่ไม่เอาแล้วมัวแต่กินเหล้าอยู่แบบนี้ครับผม ถ้าเผื่อเป็นแบบนี้ถ้าเผื่อเรียนเฉพาะออนไลน์นี่มันจะมีการเปิดช่องให้เรียนปกติได้ด้วยไหมมันต้องมีเหมือนตอนนี้ช่อง11เดิมนะครับที่มีการเปิดช่องให้เรียนแต่ละวิชาแต่ละชั้นแต่ละเขาทำอยู่นะครับตอนนี้หรือช่อง EETV นะครับจะมีช่องให้เรียนอยู่แล้วครับครับโอเคนะครับในช่วงแรกท่านผู้ในการสุภลักษณ์อุปลบัติก็นำเสนออยากจะให้ย้อนกลับไปวิธีการประเมินผลนะฮะอย่าให้ประเมินผลเป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมเพราะว่าผู้ปกครองจะมีความตระหนักคือกลัวขายหน้าถ้าเผื่อลูกตกเรียนซ้ำชั้นนี่ครับผมแต่พอมาเรียนเป็นเกรดปั๊บนี่ปรากฏว่ามันมีการซ่อมได้ตอนนี้คือคล้ายๆกับว่าไม่ค่อยหัวซาแล้วนะครับนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันก็เห็นด้วยว่าการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างคนควรจะมีอยู่ตัวเฉพาะในส่วนของสโมสรเพราะว่ามีผลคือมาหลายรอบแล้วอันนี้จะเป็นรอบที่4แล้วสามรอบแรกนี่คือเห็นแล้วว่าโรงเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น คนที่เคยเสนอให้ยกเลิกการประเมินนี่เพราะว่าตัวเองไม่ได้ทำให้มันเป็นงานรูทีนนะฮะมาทำจ้อๆตอนที่เขาจะมาประเมินนี่นะครับผมครับครับต่อไปทีนี้ในส่วนของโครงสร้างของกระทรวงไม่ค่อยจะเห็นด้วยนักที่มีศึกษาธิการภาคศึกษาธิการจังหวัดเป็นการเพิ่มการสายบังคับบัญชาเฉยๆนะฮะแต่อยากให้ย้อนกลับไปให้อยากให้มีสปจมีสปอมีกลุ่มโรงเรียนเหมือนเดิมส่วนข้างบนก็ยังคงเป็นสีแท่งเหมือนเดิมนะฮะนะฮะอันนี้โครงสร้างนะครับแล้วก็ผู้บริหารเห็นว่าควรจะมาทั้งระบบของการคัดเลือกที่เป็นอาวุโสแล้วก็รวมทั้งการสอบคัดเลือกด้วยให้ครูเนี่ยฮะที่มีอายุราชการ10ปีขึ้นไปนี่มีสิทธิ์สอบเพราะว่าเห็นว่าเขาอาจจะเป็นคนเก่งวิชาการแล้วก็เป็นคนที่รอบด้านด้วยนะครับส่วนทางด้านวิชาชีพครูไม่จำเป็นต้องมีใบวิชาชีพครูโดยเฉพาะสาขาที่ขาดแคลนน่าจะเข้าไปสู่ตำแหน่งก่อนแล้วค่อยมาอบรมภายหลังนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับอยากจะให้ผู้เรียนได้เรียนสาขาวิชาชีพตั้งแต่ชั้นม.ต้นเป็นต้นไปนะครับนี่คือความฝันของท่านผู้อำนวยการสุภลักษณ์อุปลบัตินะครับเป็นอย่างนี้ครับทีนี้เราจะไปดูความฝันของท่านอาจารย์สุภชัยไตรไทธีระนะครับอาจารย์สาขารัฐประศาสนศาสตร์ของคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครับที่มีความฝันอาจารย์ในม.บนกับอาจารย์ที่เป็นผอ.นะครับมีความฝันเหมือนกันได้ตรงกันอย่างไรเชิญครับความฝันในส่วนแรกนะครับอาจารย์ก็คืออยากเห็นหลักสูตรอยากเห็นเรื่องของการออกแบบครับอาจารย์เรื่องของการออกแบบของโรงเรียนที่ค่อนข้างมีอิสระในการออกแบบด้วยตัวเองทั้งในเรื่องของหลักสูตรที่โรงเรียนสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้ครับอย่างที่สองก็คืออิสระภาพหรือการออกแบบในด้านของการบริหารงานของโรงเรียนการบริหารงานใช่ครับตัวที่3ที่อยากจะให้ออกแบบได้เนี่ยก็คือเรื่องของการวัดผลโดยโรงเรียนเนี่ยจะต้องใช้กลไกความร่วมมือของชุมชนเนี่ยเป็นสำคัญเนาะเพราะว่าผมมองว่าในเรื่องของ community based learning เนี่ยก็คือการใช้ชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู้เนี่ยมันเป็นปัจจัยที่ทำให้เด็กเนี่ยมีห้องเรียนทางเลือกมากขึ้นแล้วเขาก็จะสนุกกับการเรียนรู้มากขึ้นเดิมเนี่ยมันถูกบังคับด้วยตัวหลักสูตรแกนกลางถูกบังคับด้วยตัวสิ่งที่คุณครูออกแบบไว้แล้วก็ไปเรียนรู้มาจากส่วนกลางแล้วก็เป็นเสื้อผ้าชุดเดียวกันที่ถูกถ่ายทอดลงมาที่เด็กในแบบเดียวกันสีเดียวกันเข้าใจอารมณ์เดียวกันซึ่งจริงๆแล้วบริบทของเด็กแต่ละคนเนี่ยมีความต่างหรือเด็กแต่ละพื้นที่มีความต่างอย่างที่ท่านผอ.ได้นำเรียนก่อนหน้านี้ครับว่าเอ๊ะทำไมเราเห็นเด็กที่มองออกไปนอกหน้าต่างแล้วเห็นผู้ปกครองแบกกระสอบปุ๋ยอยู่เห็ดหน้าอยู่แต่ทำไมเด็กเนี่ยรู้สึกอยากทำแต่ทำไมออกไปไม่ได้ด้วยกรอบของการบังคับแล้วทำไมโรงเรียนไม่ขยับให้สิ่งที่เรามองเห็นอยู่นอกหน้าต่างเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งใหม่ซึ่งจริงแล้วมัน มันผสมผสานมันสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากเด็กได้ครับนะครับผมมองว่า
ส่วนสำคัญที่จะเข้าไปช่วยตรงนี้คือกลไกในกลไกวิชาการในระดับมหาวิทยาลัยซึ่งเขามีองค์ความรู้ตรงอย่างผมเห็นด้วยกับที่ท่านผอ.บอกว่าครูเนี่ยบางส่วนบางวิชาที่เป็นวิชาจำเพาะเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพก็ได้เนาะท่านผอ.ใช่ไหมครับอย่างผมรู้สึกว่าเด็กที่เรียนที่สัมผัสมานะครับเด็กที่เรียนตรงเนี่ยที่ไม่ได้เรียนครูนะครับที่ไม่ได้เรียนวิชาชีพครูมา5ปีแต่ว่าเรียนตรงในสาขาวิชาชีพนั้นเนี่ยเขาจะมีความเข้มข้นในศาสตร์นั้นมากกว่าคนที่เรียนวิชาชีพครูด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์ก็คือมีเพื่อนหลายๆคนที่เรียนตรงแล้วถึงไปเรียนครูเอาทีหลังเนี่ยครับฝึกอบรม8มาตรฐาน9มาตรฐานเนี่ยครับที่จะต้องไปผ่านการอบรมต่างๆเนี่ยผมรู้สึกว่าเขามีความเข้าใจในเรื่องของแลบในเรื่องของการใช้สารมีเรื่องในเรื่องของการออกแบบการเซตระบบการทดลองอย่างเงี้ยครับมากกว่าคนที่เรียนวิชาชีพครูซึ่งมันเป็นความเข้าใจเฉพาะด้านนะครับหรืออย่างนักศึกษาที่จบไปจากคณะรัฐศาสตร์เงี้ยครับแล้วก็ไปเป็นครูสังคมอย่างเงี้ยครับเขาจะมีความลุ่มลึกทางด้านของการเรียนการสอนประชาธิปไตยพลเมืองมากกว่าครูสังคมที่เรียนหลากหลายทั้งเรื่องของภูมิศาสตร์เรื่องของพุทธศาสนาอย่างเงี้ยครับมันแต่เราถูกเจาะไปในเรื่องเนี้ยมันจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากกว่าอันนี้เห็นด้วยกับท่านผอ.นะครับครับในส่วนของโครงสร้างกระทรวงนะครับเห็นด้วยกับท่านผอ.เลยนะครับในข้างบนเนี่ยโอเคแล้วแต่ว่าที่มีข่าวคือจะแยกกระทรวงอุดมศึกษาออกมาใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นบทบาทนึงที่มองว่าก็สำคัญอยู่เหมือนกันถ้ามีกระทรวงอุดมศึกษาเพราะว่าตอนนี้มหาวิทยาลัยเองเนี่ยก็มีการปรับตัวออกไปหลายมหาวิทยาลัยก็คือพยายามจะผลักดันให้อยู่นอกระบบแล้วก็สามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้ครับพูดง่ายๆแต่มหาลัยภูมิภาคเนี่ยผมว่าอาจจะยากอาจจะยากนะครับทิศทางการไปอยู่นอกระบบเนี่ยอาจจะยากแต่ว่าภายใต้การดูแลของกระทรวงถ้ามันมีกระทรวงอุดมศึกษาจริงๆในอนาคตนะครับตัวบุคลากรเองหรือตัวอาจารย์เองเนี่ยก็จะมีการได้รับการสนับสนุนที่น่าจะดีกว่านี้ในแนวความคิดที่ว่าระหว่างการที่มหาลัยนี้ออกนอกระบบกับการอยู่ในระบบนี้มันจะส่งผลดีต่อชุมชนส่งผลดีต่อผู้เรียนต่างกันไหมคิดว่าส่งผลดีต่อชุมชนหรือผู้เรียนต่างกันไหมถ้าเผื่ออยู่ในระบบกับออกนอกระบบมันจะมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการต่างกันไหมเรื่องของประสิทธิภาพการบริหารจัดการถ้าออกนอกระบบเนี่ยมหาลัยจะมีโอกาสในการสร้างครีเอทงานตัวเองได้มากขึ้นมีอิสระมากกว่ามีอิสระมากกว่าครับครับผมในการบริหารจัดการเองในการสนับสนุนในเชิงวิชาการเองแต่ถ้าเราอยู่ภายใต้ระบบเนี่ยมันก็ยังมีกรอบของชุดความคิดที่เป็นส่วนกลางที่ลงมาเหมือนเดิมครับอาจารย์ตัวอาจารย์เองนี่อยากจะให้อยู่ในระบบหรือว่าออกนอกระบบสำหรับผมเองเนี่ยผมมองว่าถ้าพร้อมควรออกแต่ถ้ายังไม่พร้อมเนี่ยอย่าวัดยังไงว่าพร้อมไม่พร้อมพร้อมก็คือมหาวิทยาลัยเนี่ยสามารถดูแลตัวเองได้หมายว่ายังมีศักยภาพในการดูแลตัวเองหางบดูแลตัวเองได้ใช่ครับแต่ถ้ายังไม่พร้อมเนี่ยถ้าออกเนี่ยเจ๊งผมว่าก็คือเหนื่อยแน่เหนื่อยแน่ครับผมเหนื่อยแน่ครับคราวนี้ในเรื่องของกระบวนการนะครับเรื่องของประกวดประเมินเนี่ยผมยังเห็นด้วยกับการลดลงของการประกวดประเมินเพราะว่าบางอย่างเนี่ยอย่างการประกวดเนี่ยมันลดทอนความมั่นใจของเด็กในบางเรื่อง อะไรเงี้ยครับยังรู้สึกว่าพอไปแข่งหลายๆคนแล้วเฟลมาแล้วบางทีครูที่เป็นเหมือนกับโค้ชเนี่ยทำหน้าที่ซัพพอร์ตได้ไม่เต็มที่เนี่ยกลับไปกดทับเด็ก มันยิ่งจะทำให้เด็กรู้สึกทำให้นักเรียนนี่คือมีความทุกข์ใช่ใช่ครับในเรื่องของโครงสร้างโรงเรียนลงมาที่เรื่องของผู้บริหารครับผมอยากให้ผู้บริหารเป็นผู้บริหารที่ติดโรงเรียนมากขึ้นลดการไปประชุมลดการไปเขาเรียกอะไรนะไปประชุมหรือไปออกนอกโรงเรียนนะครับ อยากให้อยู่โรงเรียนมากขึ้น แล้วก็ให้ผู้บริหารเนี่ยเป็นเหมือนกับคนเชื่อมประสานระหว่างโรงเรียนชุมชน ดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับครูผ่านวงต่างๆอย่างโรงเรียนควรมี PLC ที่ให้ครูมาเจอกันเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์บางอย่างเนี่ยครับหรือในมุมเดิมที่ท่านผอ.บอกเนี่ยผมเห็นด้วยมากเลยก็คือโครงสร้างการบริหาร
งานการศึกษาจังหวัดในแบบเดิมครับซึ่งมันมองว่ามันไม่ซ้ำซ้อนแล้วก็หากมันมีวงที่เป็นกลุ่มโรงเรียนมันจะทำให้ครูเนี่ยสามารถแลกเปลี่ยนกันได้แล้วก็จะเห็นครูตัวจริงอย่างที่ท่านผอ.บอกว่ามันจะมีครูตัวจริงอยู่แล้วแล้วคราวนี้พอเราเห็นครูตัวจริงแบบนั้นเนี่ยเราจะให้เขาเนี่ยมาเป็นผู้ที่ถ่ายทอดประสบการณ์หรือเครื่องไม้เครื่องมือในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้อย่างไรอันนี้เราอาจจะต้องใช้เครื่องมือที่ไปถอดเอาองค์ความรู้เหล่านั้นออกมาเพื่อที่จะให้มันมีชุดความรู้หนึ่งที่ครูคนอื่นๆเนี่ยสามารถได้เรียนรู้ไปกับเขาได้ด้วยการเข้าสู่ตำแหน่งของผู้บริหารนี่ควรจะเป็นยังไงฮะใช้วิธีการสอบคัดเลือกหรือว่าสรรหาหรือว่าแต่งตั้งเลยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ควรที่จะคะกันตามบริบทอย่างมหาลัยเนี่ยมันก็มีในเรื่องของการเสนอชื่อใช่ไหมครับเสนอชื่อแล้วก็สรรหาใช่ไหมครับสรรหาโดยสภามหาวิทยาลัยนะจริงๆผมมองว่าการเลือกตั้งหรือการหยั่งเสียงก่อนที่จะสรรหาเนี่ยก็มีส่วนสำคัญควรบวกไปเป็นคะแนนด้วยเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยกระบวนการมีส่วนร่วมในมหาวิทยาลัยเองเนี่ยพอมีการเสนอชื่อใช่ไหมครับเสนอชื่อโดยคนที่อยู่ภายในเนี่ยใครก็ได้เสนอขึ้นไปว่าอยากให้คนเนี้ยมาเป็นผู้บริหารเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีการหยั่งเสียงหยั่งเสียงก็คือให้บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่อาจารย์ในคณะนั้นเนี่ยมาลงคะแนนพอลงคะแนนเสร็จเนี่ยคะแนนกับไม่เป็นผลนะครับไม่มีผลเลยขึ้นอยู่กับสภามหาวิทยาลัยอย่างเดียวซึ่งสภามหาวิทยาลัยเองเนี่ยก็เป็นบุคคลที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการจากภายนอกแล้วก็มีผู้แทนของเราอยู่ในนั้นด้วยคราวนี้กลไกตรงนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะไม่เกิดการล็อบบี้ใช่ไหมครับครับผมก็เลยมองว่าจริงๆคะแนนที่อย่างเสียงเนี่ยมันควรมีส่วนประกอบเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ในการประกอบในการพิจารณาสรรหาผู้นำขององค์กรนั้นด้วยนี่ครับอาจารย์ผมมองว่ามันจะทำให้มันดูว่ามันมีส่วนร่วมจริงๆไม่ใช่สัตว์แต่ว่ามาเลือกแล้วก็เลือกแล้วก็ไม่ได้ฟังเสียงข้างมากของ ของการเลือกหรือของคนที่อยู่ในองค์กรนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเผื่อของธรรมศาสตร์นี่เขาจะแบ่งสายจะเป็นการสรรหาในกลุ่มนักศึกษาครับกลุ่มของเจ้าที่กลุ่มของอาจารย์กลุ่มของอาจารย์ครับใช่ครับแล้วก็เอา3กลุ่มนี้เข้ามาสู่สภาเขาจะดูว่าใน3กลุ่มนี้นี่น้ำหนักอยู่ที่ใครครับเพราะฉะนั้นแล้วก็แสดงมีการแสดงวิสัยทัศน์อยู่ในสภาด้วยสภาก็จะเป็นคนเลือกว่าจะเลือกใครแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นกลไกแบบนี้ผมมองว่าโอเคครับอันนี้เป็นของธรรมศาสตร์จะใช้วิธีการแบบนี้ครับครับผมก็ถือว่าถ้ากลไกแบบนี้ในการสรรหาแบบนี้ผมมองว่าโอเคแต่ถ้าเป็นการหยั่งเสียงเพื่อดูเฉยๆว่าใครจะมาใครจะบินแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ไม่ได้เอาคะแนนเสียงตรงนั้นมาแต่ก็มีบางมหาวิทยาลัยเหมือนกันที่ทางคณะเลือกมาแล้วนี่เป็นคนนี้แต่พอมาถึงสภาปุ๊บก็เปลี่ยนคนทีใช่ใช่ครับใช่ก็จะเป็นแบบนั้นแสดงว่าตอนนี้คือยังไม่ฟันธงว่าจะเป็นการแต่งตั้งสรรหาหรือสอบแล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละสถานที่องค์กรใช่ครับนะฮะอย่างถ้าเป็นสายโรงเรียนมัธยมสายอย่างเงี้ยเรื่องของการสอบอาจจะสำคัญครับผมอันนี้การเป็นการเข้าสู่ตำแหน่งนะครับผมครับส่วนทางด้านครูนี่ก็บอกแล้วว่าคือไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูแต่อยากให้ครูเป็นครูรุ่นใหม่ครับเป็นครูที่ติดนักเรียนแล้วก็สามารถคืออยากให้ครูมีมุมมองในการสร้างการเรียนรู้ที่มากกว่าการเรียนในหนังสือเท่านั้นคืออาจจะพลิกตำราออกมาให้มันสามารถที่จะยืดหยุ่นแล้วก็เข้ากับเด็กของตัวเองได้มากขึ้นคืออย่างสมมุติอาจารย์บอก เด็กบ้านน้องอีแหนบเนี่ยมันจะต้องเรียนแบบเรียนภาษาไทยในแบบเดิมหรือเปล่าหรือน้องอีแหนบควรมีแบบเรียนภาษาไทยในแบบของตัวเองที่เอาออกจากหนังสือมาเงาะป่าของน้องอีแหนบอาจจะเป็นเงาะป่าอีกแบบนึงสีถนนชัยของน้องอีแหนบอาจจะเป็นบักเซียงเหมียงของเราอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะต้องลองปรับให้เด็กรู้สึกอินกับมันคือพื้นฐานเนี่ยมองตรงมาที่การที่มีคนรุ่นใหม่เข้าไปอยู่ในระบบการศึกษาครับมันจะทำให้เกิดสีสันการเรียนรู้มากขึ้นเพราะว่าเด็กสมัยนี้ครับเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะครับเขานิยมที่จะเสพความสุขแล้วก็อยู่กับความบันเทิงฉะนั้นการเรียนรู้ต้องถูกออกแบบให้เป็นการเรียนรู้แบบบันเทิงหรือ edutainmentมันจะทำให้เขารู้สึกอินกับมันแล้วก็ซึมซับการเรียนรู้ได้ดีกว่าการเรียนรู้แบบการยัดเยียดของครูอย่างเงี้ยครับคือต้องให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนใช่ครับให้เขามีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นอย่างนี้ดีกว่าครับอาจจะ
เปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยลองออกแบบเองว่าเขาอยากเรียนอะไรในวิชานี้ตามกรอบเนื้อหาที่เป็นกรอบบังคับของกระทรวงอย่างเงี้ยครับอาจารย์อาจจะต้องดูว่ากระทรวงบอกว่าเนี่ยวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ในรายวิชานี้เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ในเรื่องของการสะกดอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ไปออกแบบการสะกดโดยถามนักเรียนว่าเราจะเรียนรู้เรื่องการสะกดเนี่ยนักเรียนคิดว่าเราควรเรียนแบบไหนการสะกดของนักเรียนอาจจะเรียนรู้ผ่านเพลงหมอลำหรือไปถอดเอาคำสูตรขวัญนะครับสู่ขวัญนะครับมาแล้วก็เรียนรู้การสะกดลายคำซึ่งมันมีความงดงามของมันคือครูบางคนบอกว่าถ้าเผื่อไปเน้นตรงนี้ก็จะทำให้ไม่สามารถสอนครบจุดประสงค์รายวิชาทีนี้คือจุดประสงค์รายวิชามีทั้งหมด10จุดประสงค์ถ้าเผื่อมาเน้นกระบวนการนี้มันจะได้เพียงแค่ 2-3 จุดประสงค์แบบนี้คือเราอาจจะต้องดึงมันออกมาครับอาจารย์สกัดมาว่าตัวไหนสำคัญที่สุดแบบนี้ใช่ไหมดึงออกมาให้หมดเลยครับแล้วก็มาจับกลุ่มมันมาบูรณาการใช่ครับบูรณาการจุดประสงค์ใหม่คือหลังจากนั้นก็คือต้องนอกจากเราออกแบบเองครับครูจะต้องให้กระบวนการมีส่วนร่วมมากที่สุดผมมองว่ากระบวนการมีส่วนร่วมเป็นสารตั้งต้นที่สำคัญเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่เขารู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมเนี่ยเขาจะกลายเป็นเจ้าของสิ่งนั้นทันทีเป็นเจ้าของกิจกรรมเป็นเจ้าของวิชานั้นแล้วเขาจะต้องใส่ใจกับมันแน่นอนว่าเด็กหลังห้องที่เราเคยเห็นเขาเป็นเด็กหลังห้องเนี่ยแล้วเรามองว่าวันก่อนผมมีโอกาสคือในทีมงานวิจัยผมมีน้องที่จบครุศาสตร์มาผมก็เลยถามว่าจิตวิทยาครูเนี่ยเขาเรียนเกี่ยวกับอะไรน้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการเข้าใจเด็กแล้วก็มองเด็กให้เข้าใจทุกคนคืออ่านเด็กออกว่าเด็กเป็นยังไงผมเลยบอกอ้าวแล้วถ้าเด็กหลังห้องล่ะเราจะมีวิธีการจัดการกับเด็กหลังห้องยังไงที่ไม่ค่อยชอบเรียนแล้วก็ไม่สนใจฟังเขาบอกว่าหลักการก็คือทำยังไงก็ได้ให้เขาสนใจเราก่อนแล้วก็ให้รู้สึกว่าเราเป็นมิตรผมก็เลยอ๋ออันนี้ก็ง่ายนิดเดียวนี่ก็ทำให้เขามีส่วนร่วมตั้งแต่ตอนแรกไงรู้สึกว่าเป็นเจ้าของกับเรื่องนั้นตั้งแต่ตอนแรกแล้วเขาจะรู้สึกว่าไม่อยากให้ใครมาเอาสิ่งที่เขาคิดเนี่ยไปทำลายหรือไม่อยากให้ครูเนี่ยเอาสิ่งอื่นมายัดเยียดให้ครับถ้าเป็นสิ่งอื่นที่ยัดเยียดจะต้องเกิดการยอมรับของเขาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับคือถ้าสารตั้งต้นดีครับครับผลออกมามันก็จะดีผมมองอย่างนั้นถ้าสารตั้งต้นผิดเพี้ยนเนี่ยผลออกมามันก็จะดูไม่ได้ครับนี่ก็เป็นทั้งผู้บริหารทั้งนักเรียนนะฮะโครงสร้างไปเรียบร้อยตัวครูเองนี่ครูจะต้องมีลักษณะเด่นเป็นพิเศษให้คนที่มาเป็นครูนี่บางโรงเรียนบอกว่าอย่างเช่นของฟินแลนด์ของสิงคโปร์นี่บอกว่าของฟินแลนด์นี่คือจะต้องเอาคนที่เก่งที่สุดของประเทศมาเป็นครูคนที่มีคะแนนสูงสุด 5% แรกนี่ต้องมาเป็นครูหรือว่า 10% แรกของสิงคโปร์ก็คล้ายๆกันเน้นว่าคนเก่งเท่านั้นจะมาเป็นครูผมมองว่าใครๆก็เป็นครูได้ไม่จำเป็นต้องเป็นคนเก่งใช่ครับแต่ขอให้เข้าใจในเรื่องที่ตัวเองในเรื่องที่ตัวเองถนัดอย่างลึกซึ้งและสามารถถ่ายทอดมันได้อย่างเป็นระบบคืออันดับแรกเนี่ยคนที่เป็นครูจะต้องเข้าใจเรื่องของการกระบวนการเรียนรู้ครับอาจารย์ว่ามันมีอะไรบ้างมันประกอบด้วยอะไรบ้างเด็กจะเรียนรู้ผ่านอะไรได้บ้างผ่านการมองเห็นผ่านการได้ยินผ่านการเคลื่อนไหวผ่านการอ่านการฟังอย่างเงี้ยครับและในส่วนไหนที่ครูจะไปเติมเต็มได้พอครูรู้กระบวนการแบบนี้แล้วเนี่ยครูก็จะสามารถที่จะจอยกับเด็กได้คือต้องเป็นนักเขาเรียกอะไรนะเป็นนักออกแบบที่ดีแล้วก็สนุกกับการออกแบบคือรู้สึกว่าสนุกตลอดเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่คือผมยึดหลักการว่าถ้าทำอะไรแล้วไม่สนุกเนี่ยอย่าทำเพราะมันจะทำให้งานนั้นเนี่ยไม่สำเร็จแต่ถ้าทำอะไรบนพื้นฐานของความสนุกเนี่ยมันจะเพลินไปเรื่อยๆครับเพลินแล้วก็ทำให้มีความสุขแล้วก็เหมือนกับมีความอยากตลอดเวลาที่จะเสพมันอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันจะเป็นต้องเป็นคนเก่งเสมอไปแต่ว่าขอเป็นคนที่เข้าใจกระบวนการเรียนรู้แล้วก็เป็นนักออกแบบการเรียนรู้ด้วยนะครับเท่าที่สรุปนะฮะตัวโรงเรียนเองอยากจะให้มีอิสระมากขึ้นเรื่องของการเลือกของหลักสูตรเรื่องของการบริหารเรื่องราวของการวัดผลนะครับแล้วก็รวมทั้งในส่วนของความร่วมมือกับท่านชุมชนด้วยครูไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพแต่ว่าเอาคนที่เก่งสาขานั้นแหละมาเป็นครูได้แล้วไปอบรมภายหลังนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันครูควรจะเป็นคนที่เข้าใจกระบวนการเรียนรู้นะฮะการออกแบบการเรียนรู้ด้วยนะฮะส่วนโครงสร้างระดับบนเห็นด้วยว่าออกมาเป็น4แท่งเหมือนกันแล้วก็เห็นว่าควรจะแยกการศึกษาในระดับอุดมศึกษาออกมาเป็นอีกกระทรวงหนึ่งเพราะว่าธรรมชาติอาจจะต่างไปจากคนอื่นเขานะครับ
ไม่เห็นด้วยกับการประกวดการประเมินนะฮะเพราะว่าตัวนี้จะทำให้เกิดความทุกข์มากกว่าความสุขนะครับผมแล้วก็รวมทั้งอยากให้ผู้บริหารอยู่ในโรงเรียนมากขึ้นเป็นคนที่คลุกกับครูคลุกกับชุมชนดึงชุมชนดึงครูมาทำงานร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันส่วนการเข้าสู่ตำแหน่งไม่ฟันธงอาจจะเป็นการแต่งตั้งเป็นการสอบเป็นการสรรหาและแต่ความเหมาะสมของแต่ละสถานที่นะครับผมแล้วก็การเรียนการสอนอยากจะนำเอาความบันเทิงมาเป็นส่วนร่วมของการเรียนรู้นะครับคือและให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มแรกให้เป็นเจ้าของวิชานั้นนี่คือภาพรวมนะครับในความฝันของอาจารย์สุภชัยไตรไทธีระนะครับจากสาขารัฐศาสตร์นะครับรัฐศาสนศาสตร์ของมอบนนะครับทีนี้มาพูดถึงสื่อทีนี้ครับเหลือเวลาเพียงแค่คนละประมาณ5ทีครับนะครับอาจารย์สุภชัยมองดูว่าสื่อควรจะเข้ามามีบทบาทอย่างไรกับการศึกษาควรจะเป็นเพียงแค่ผู้เสนอข่าวร้ายกระจายข่าวดีหรือว่ายังไงหรือว่าควรจะเป็นมีส่วนในการสร้างเสริมประสบการณ์หลักถ้าเกิดเราออกแบบสื่อได้นี่อยากให้สื่อทำหน้าที่อะไรครับผมจริงๆมี2ส่วนที่สำคัญที่ผมมองไว้ว่าสื่อเนี่ยเป็นหัวใจหลักของการสร้างกระบวนการเรียนรู้ได้นะครับอย่างที่1คือเป็นกระบอกเสียงนี่แหละครับอาจารย์นำเสนอในภาพที่ดีบ้างนะครับการเคลื่อนไหวของการศึกษาที่มันเป็นไปนะครับโดยเฉพาะการศึกษาในชุมชนการศึกษาท้องถิ่นอย่างเงี้ยครับ อีกส่วนนึงคือสื่อเนี่ยจะเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญเพราะว่าในศตวรรษนี้ครับเด็กไม่จำเป็นจะต้องเรียนที่โรงเรียนละครับอย่างผมเนี่ยคนบ้านนอกเนี่ยเรียนอยู่อุบลผมสามารถไปจบที่มหาวิทยาลัยต่างประเทศได้ผ่านสื่อผ่านเครื่องมือผ่านตัวแอปพลิเคชันอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีคอร์สให้เลือกเรียนเยอะมากเลยอาจารย์ที่ไปดูเนี่ยมีคอร์สเรื่องของ leadership คอร์สในเรื่องของการสื่อสารคอร์สในเรื่องของการเป็นผู้นำที่ดีการจัดกระบวนการเรียนรู้อะไรพวกนี้มีเยอะมากพอเรียนจบปุ๊บเราจะได้รับเกียรติบัตรโดยมันคอร์สนึงอาจจะมีเรียน6ครั้งครั้งละ3ชั่วโมงกับคุณครูหรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยนั้นๆเสร็จแล้วเนี่ยก็มีการประเมินผลโดยให้เราสอบสอบเสร็จเขาก็จะประเมินผลแล้วก็ส่งตัวเซอร์ติฟิเคทตัวเกียรติบัตรเนี่ยมาให้เราว่าเราผ่านหลักสูตรนั้นหรือจบหลักสูตรนั้นแล้วอย่างเงี้ยครับสื่ออาจจะต้องเป็นแบบนั้นซึ่งตอนนี้จุฬาเองเนี่ยมีแอปที่ชื่อว่าม็อกจุฬาม็อกนะครับซึ่งตัวม็อกเนี่ยก็เป็นตัวเทรนใหม่ที่มันจะเป็นตัวที่สร้างการเรียนรู้ที่ดีให้กับเด็กแล้วก็เป็นช่องทางเป็นทางเลือกครับเดิมเนี่ยจริงๆผมว่าคนที่ล้ำสุดคือรามนะเพราะรามเนี่ยเคยมีไม่ใช่เคยมีตอนนี้ก็ยังมีอยู่ก็คือโครงการที่ให้เด็กได้เริ่มเรียนในระดับมหาวิทยาลัยเก็บหน่วยกิตเขาเรียกพรีเกรดใช่ครับเก็บหน่วยกิตอันนี้สำคัญมากที่จะทำให้เด็กได้เห็นความหลากหลายของสาขาวิชาชีพที่เขาสนใจแล้วก็มันเหมือนกับการลองเรียนก่อนเพราะว่าอย่างครูแนะแนวเราเองเนี่ยเราก็แนะแนวให้เฉพาะสาขาบางคนก็ใช้เซนต์ตัวเองว่าอันเนี้ยมันจะมั่นคงแต่ว่าเด็กยังไม่เคยลองเลยเด็กยังไม่เคยรู้เลยว่าไอเนี้ยมันจะเรียนอะไรบ้างหรือรัฐประศาสนศาสตร์เองเนี่ยเด็กก็ไม่รู้ว่ามันจะเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างแล้วมันต่างจากรัฐศาสตร์ยังไงแล้วทำไมต้องมีรัฐประศาสนศาสตร์อะไรเงี้ยแล้วนิติศาสตร์ล่ะมันจะเรียนอะไรบ้างเนี่ยเด็กยังไม่เคยลองแล้วเด็กจะไม่รู้ว่าจะเรียนอะไรแต่สื่อเนี่ยจะเป็นตัวช่วยทำให้เด็กเห็นภาพของความฝันของตัวเองชัดขึ้นถ้าเกิดสื่อไปเรียนรู้จากแหล่งที่ว่านี้นะแล้วก็ได้ใบประกาศนียบัตรเวลาที่ไปสมัครงานนี่จะทำยังไงทีนี้ครับผมเกิดไปสมัครงานเขาต้องการเกรดวุฒินี้วุฒิปวช.ปวส.ปริญญาตรีปริญญาโทแล้วถ้าแต่ว่าระบบของการสมัครงานราชการยังคงเป็นระบบเดิมๆอยู่ตัวเซอร์ติฟิเคทนี่มันจะไปช่วยได้ไงจริงๆโครงสร้างของการรับสมัครหรือ HR สมัยใหม่เนี่ยก็ควรปรับตัวครับครับควรปรับตัวอย่างตัว Google เองเนี่ยครับก็ปรับตัวที่ประกาศโดยไม่งอวุฒิและอะไรอย่างเงี้ยเราเองก็ควรปรับตัวหากเราอยากได้คนที่มีความสามารถเฉพาะในด้านนั้นจริงๆคือครับหลังๆมาเนี่ยการพัฒนาการสรรหาคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์เนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องของการออกแบบที่บล็อกเซตไว้เหมือนกันบล็อกไว้เหมือนกันว่าบทบาทหน้าที่ตาม JD เป็นอย่างนี้ JS เป็นอย่างนี้ระบุไว้เลยชัดเจนแต่ว่าพอได้คนมาเนี่ยก็จะต้องมาเสียเวลากับการเทรนคนใหม่เทรนใช้เวลานานมากกว่าที่จะเขาจะเก่งหรือเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆแต่ทำไมเราไม่เลือกเอาคนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นอยู่แล้วเข้ามาโดยเปิดโอกาสแค่ตัดบางตัวออกหรือกำหนดในตัว JS ที่มันชัดเจนมากขึ้นว่าหากมี
การฝึกอบรมหรือมีใบประกาศนียบัตรทางด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะทำช่องให้กว้างขึ้นมันก็จะทำให้กว้างขึ้นครับครับผมโอเคครับผมเวลาจำกัดนะฮะเดี๋ยวเราไปที่ทางท่านผู้อำนวยการสุภลักษณ์ครับนะฮะอยากให้สื่อทำหน้าที่อะไรบ้างครับครับขอบคุณมากครับจริงๆแล้วสื่อในทุกวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางทีวีทางวิทยุนะครับจะมีการอย่างที่ท่านอาจารย์พูดสักครู่นี้แหละครับว่าถ้าข่าวดีข่าวชั่วลงฟรีข่าวดีเสียเงินครับข่าวร้ายลงฟรีข่าวดีเสียตังค์นะครับครับจริงๆแล้วตรงนั้นมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องอยู่ได้ของสื่อนะครับทีนี้ผมเห็นความสำคัญตรงนี้คืออยากจะให้รัฐนะครับลงมาสนับสนุนในตรงนี้ให้ชัดเจนไปเลยมันมีรายการหนึ่งรายการก่อนมีรายการอะไรพานักเรียนวาดภาพนักเรียนจะสนใจมากนะครับง่ายๆเลยเอาสร้างศิลป์มาแล้วก็เป็นในเวลาที่หลังจากเลิกเรียนมาด้วยนะครับหลังจากนั้นมาไม่ทราบเพราะอะไรตัดไปไม่มีนะครับอยากให้มีรายการลักษณะนี้ที่รัฐให้การสนับสนุนแล้วมาตั้งโปรแกรมตั้งรายอะไรปฏิทินที่จะออกตรงเวลาไหนทุกวันนี้รายการที่ออกส่วนหนึ่งพูดโทรทัศน์ก่อนนะครับครับผมมันจะออกรายการละครเป็นละครที่พูดว่าละครน้ำเน่านะครับถ้าเอาตัวนี้มาลงตรงนี้ปุ๊บพอดีเกี่ยวกับความรู้ต่างๆมาลงมาฟิกตรงนี้ให้กับนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องง่ายๆเป็นเรื่องยากเหมือนกับท่านอาจารย์จากมอบนพูดสักครู่นี้นะครับให้ได้สนุกสนานในตรงนี้ดึงความสนใจมาดูแล้วเกิดประโยชน์แล้วก็สนุกสนานที่ท่านพูดมันเป็นรายการศิลป์สโมสรครับครับไทย PBS ไหมครับครับตรงนั้นผมเห็นด้วยนะนักเรียนที่สนใจมากเขาสามารถนำดูตรงนั้นกลับมาที่โรงเรียนมาทำได้เธอได้ความรู้จากตรงไหนดูในโทรทัศน์อันนี้เป็นส่วนหนึ่งรัฐต้องให้การสนับสนุนตรงนี้นะครับเพราะว่าเชื่อแน่ว่าถ้าให้การสนับสนุนมันเป็นโครงการประชารัฐอยู่แล้วช่วงนี้นะครับจุดนี้จะเป็นจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งที่สื่อเมื่อรัฐให้การสนับสนุนแล้วสื่อจะต้องทำได้แน่นอนในตรงนี้นะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับครับครับผมอยากจะให้เป็นคือให้รัฐนี่ลงมาสนับสนุนในเรื่องนี้นะครับครับในเรื่องนี้ครับครับผมแล้วคิดว่าอย่างเช่นสื่อในท้องถิ่นนี่ครับจะมีลักษณะเข้าไปช่วยโรงเรียนอย่างเช่นโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนบ้านนาแกคําแกนาคําของอาจารย์ได้ยังไงอยากให้สื่อไปช่วยทำอะไรครับผมจริงๆแล้วตรงนี้ก็เหมือนกับท่านอาจารย์พูดสักครู่นี้ก็คือมันมีกิจกรรมหลายอย่างที่เป็นนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เป็นนวัตกรรมของคุณครูไม่ว่าจะเป็นผลงานของโรงเรียนตรงนี้ถ้าเห็นเด่นตรงไหนอยากจะให้สื่อตรงนี้ไปถ่ายทำและนำมาขยายผลให้กับโรงเรียนอื่นๆได้รับทราบรับรู้เพื่อเป็นแนวทางในการที่จะไปแอพพลายต่อไปประยุกต์ใช้ต่อไปคืออยากให้สื่อนี้ลงไปทำเป็นรายการเป็นรายการแล้วก็นำมาเผยแพร่เผยแพร่นะครับผมในกรณีที่เด่นๆอย่างปลาเอาอย่างนี้ก็ไปนักเรียนที่ทำทองเหลืองนะครับเศรษฐกิจพอเพียงในหลายโรงเรียนที่มีนะครับกระบวนการและขั้นตอนในการทำอย่างไรทำเป็นสารคดีอะไรประมาณนี้นะครับสารคดีครับแล้วมาออกให้กับทางชุมชนได้รับทราบอีกทีนึงครับครับนี่คือสิ่งที่เป็นความฝันทางด้านสื่อนะครับตอนนี้เรายังเหลือเวลาอีกนะครับผมอยากจะให้ท่านพูดถึงปัญหานิดหนึ่งเอาประมาณสักคนละข้อก็พอปัญหาของการศึกษาที่คิดว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนที่อยากจะให้รัฐบาลหรือว่าอยากให้จังหวัดแก้ไขนี่ฮะที่เป็นเรื่องเร่งด่วนเลยเนี่ยในมุมมองเราคือปัญหาการศึกษามันเยอะเอาเพียงแค่เรื่องเดียวที่คิดว่าอยากให้แก้เรื่องนี้แหละก่อนเพื่อนเลยแบบนี้ครับผมในฐานะที่ท่านเป็นผอ.นะครับผมอยากให้จังหวัดแก้ปัญหาเรื่องอะไรครับผมจริงๆแล้วมันตรงนี้เป็นประชารัฐอยู่แล้วนะครับ ครับเรื่อง IQ ของนักเรียนของเรานี่แหละนะครับจริงๆแล้วตรงนี้ต้องเป็นภาพรวมทั้งหมดนะครับเท่าที่ผมได้ศึกษาดูนี้ระดับ IQ ของอีสานของเราหรือภาคจังหวัดบนของเราต่ำนี้เพราะว่า1มาจากการกระบวนการบริโภคน้ำนะครับในน้ำนั้นที่เราบริโภคกันทุกวันนี้ส่วนมากจะเป็นน้ำจากประปาทุกวันนี้ที่เจาะในกลางหมู่บ้านแล้วจะมีโลหะหนักเข้ามาส่วนหนึ่งที่จะไปทำลายสมองในตรงนั้นอยากให้ชุมชนหรืออบต.นี้ดูแลเรื่องนี้นะครับเกี่ยวกับน้ำคุณภาพน้ำที่ชุมชนของเราได้บริโภคทุกวันนี้ส่วนที่สองนั้นตอนนี้เชื่อแน่ว่ารัฐบาลนี้ได้งบประมาณสนับสนุนเกี่ยวกับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์นะครับที่จะมีแม่ใบใสที่จะมียาให้ไปทานเกี่ยวกับไอโอดีนพัฒนาสมองตรงนั้นที่โรงเรียนผมนี้จะให้คุณครูอนุบาลนี้ติดตามนะครับ
ลุ่มที่ตั้งครรภ์นี้ให้มาแล้วเขาทานหรือเปล่าเพราะว่ามันจะเป็นการไปเพิ่มศักยภาพคุณภาพสมองตรงนี้ต้องในการถ้าสมองดีแล้วการเรียนการสอนมันก็จะดีขึ้นอันที่สองเมื่อมาถึงระดับประถมแล้วหรือเข้าอนุบาลแล้วโรงเรียนผมได้จัดกระบวนการ BBL นะครับคือพัฒนาสมองเป็นฐานนี้นะครับในหลายสิ่งหลายอย่างตรงนี้ผมจะโยงไปสู่ตอนที่สองนะครับว่าเป็นแนวทางการพัฒนายังไงคือพัฒนาIQครับอยากให้แก้ปัญหาเรื่อง IQ ต่ำก่อนครับผมครับซึ่งจริงๆแล้วก็มีแนวทางแก้อยู่แล้วทางแนวทางแก้ครับคือเรื่องแหล่งน้ำแหล่งน้ำนี่จะต้องปลอดพวกสารโลหะหนักซึ่งตัวนี้มันจะเป็นผลต่อสมองอย่างมากใช่ไหมครับผมครับแล้วก็รวมทั้งคุณแม่ที่อยากจะให้มีการทานไอโอดินตั้งแต่มีน้องเลยเพื่อที่จะเป็นตัวเสริมความฉลาดของผู้เรียนครับผมครับเพราะของเรานี่บังเอิญมาอยู่ไกลทะเลขาดธาตุไอโอดีนคือพูดง่ายว่าก่อนน้องก็แจ๋ไอโอดีนสักนิดนึงนะครับผมนะครับประมาณนี้นะครับอ้าวทีนี้ทางด้านอาจารย์สุภชัยครับปัญหาเร่งด่วนนะฮะของการศึกษาอุบลเรานี่ที่อยากจะให้แก้ไขสักเรื่องนึงก่อนที่จะไปถึงปัญหาเร่งด่วนพอดีนึกออกพอดีครับอาจารย์ในระหว่างที่อาจารย์คุยกันก็นึกถึงเรื่องของสื่อเนี่ยสื่อท้องถิ่นเลยเพราะสื่อท้องถิ่นนะอาจารย์อ๋อกลับไปเรื่องสื่อนะฮะกลับไปเรื่องสื่อนิดนึงครับได้ครับผมก็คือสื่อท้องถิ่นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือผมมองว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่สร้างกระบวนการเรียนรู้และก็กระตุ้นนะครับให้ผู้บริหารและก็ครูเนี่ยสนใจนะครับสนใจการเรียนรู้แบบใหม่มากขึ้นนะครับอย่างที่ทีวีชุมชนอุบลทำเนี่ยที่ไปชวนโรงเรียนเนาะในการทำถ่ายทำด้วยการใช้มือถือแล้วก็ตัดต่อด้วยการใช้มือถือเนี่ยมันเป็นอะไรง่ายๆแต่เด็กได้เรียนรู้แล้วก็สนุกกับมันอะไรอย่างเงี้ยครับมองว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งสื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งแล้วก็เป็นช่องทางในการเอาต่างๆเหล่านั้นแหละมาเผยแพร่ให้ได้ด้วยส่วนกลับมาที่ปัญหานะครับปัญหาเนี่ยผมยังมองเรื่องของเร่งด่วนสำคัญก็คือมันต้องสร้างกันเท่าเทียมและทั่วถึงของการเรียนรู้นะครับไม่ใช่การเรียนรู้ที่มีคุณภาพจะกระจุกอยู่เฉพาะในตัวจังหวัดหรือโรงเรียนที่มองว่าเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่โรงเรียนที่มีโอกาสหรือมีทุนมากกว่าแต่การเรียนรู้เนี่ยมันจะต้องเท่าเทียมทั่วถึงถ้ามีโอกาสอาจจะส่งครูที่คิดว่าเจ๋งสุดแล้วในโรงเรียนขนาดใหญ่เนี่ยลองไปแลกเปลี่ยนในโรงเรียนขนาดเล็กดูอาจจะสลับครูมีโครงการแลกเปลี่ยนครูหรือแลกเปลี่ยนตัวนักเรียนเองสมัยผมอยู่มัธยมนะครับอาจารย์ตอนนั้นสมัยรัฐบาลของท่านทักษิณเนี่ยครับเขามีโครงการให้เด็กต่างจังหวัดเนี่ยไปเรียนโรงเรียนในกรุงเทพผมเป็นรุ่นที่1เลยที่มีโอกาสได้ไปเรียนโดยรัฐบาลเนี่ยสนับสนุนทุนการศึกษาให้วันละ70บาทแล้วก็ให้ไปเรียนในกรุงเทพเป็นเวลา1เทอมให้โรงเรียนในกรุงเทพอ่ะเป็นคนออกเขาเรียกอะไรล่ะเป็นคนออกแบบการเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนที่อยู่ในชั้นเรียนผมไปตอนม.3ครับอาจารย์สิ่งที่เจอคือเขาบอกว่าเก่งบ้านนอกขี้คอกในเมืองครับมันเป็นความจริงไม่จริงครับไม่จริงครับผมเพราะพอไปเรียนแล้วเนี่ยเราทำให้เขาเห็นได้ว่าเฮ้ยอย่างคนบ้านนอกอย่างเราเนี่ยเราก็เรียนได้ในระดับดีตอนผมจบมาก็3.6 นะครับจากพปร.และวิทยาลัยซึ่งก็มีโอกาสไปเรียนกับโรงเรียนอย่างนั้นตอนนั้นมี11โรงเรียนให้เลือกนะครับแต่ผมเลือกไปที่พปร.เพราะเป็นโรงเรียนประจำนะครับมันจะได้ไม่มีค่าใช้จ่ายเรื่องหอพักเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเพื่อนหลายคนในรุ่นนั้นนะครับเป็นหมอเป็นครูเป็นวิศวกรกันทั้งนั้นเลยที่ไปเรียนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเปิดโอกาสให้เด็กไปเรียนรู้ในโลกที่กว้างขึ้นนะครับมันจะทำให้เขาเนี่ยได้เห็นภาพที่นอกจากที่เราเคยเห็นมองออกหน้าต่างและเห็นทุ่งนาแต่สิ่งสำคัญที่ทำให้ผมเกิดความภูมิใจก็คือต้นฉาบเสือครับที่พปร.ขายต้นละ40บาทแต่ที่บ้านเราเนี่ยฟันทิ้งเยอะเลยครับ ครูเขาก็จะห้ามมากว่าห้ามไปยุ่งกับต้นนี้เพราะอะไรเพราะมันแพงครับมันมีความสำคัญยังไงต่อเขามันเป็นสวนสมุนไพรแล้วเราไปชี้ให้เพื่อนดูบอกเนี่ยบ้านฉันเนี่ยเต็มเลย แล้วครูบอกอย่าเข้าไปนะมันแพงนะมันต้นละ40บาท ผมเลยบอกบ้านผมเนี่ยฟันทิ้งเยอะเลยครับอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยครับคือการเรียนรู้แบบนี้ครับที่ ไปเจออันนี้บ้านเรามีแต่ที่นู่นกับแพงแต่ที่บ้านเรากับไม่ได้แพงอะไรเลยแล้วก็มีแบบฟันทิ้งอะไรอย่างเงี้ยได้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนผมเจอที่ต้องเห็นโลกแบบนี้เหมือนผมเจอที่เวียดนามต้นกระโดนนะฮะต้นกระโดนครับต้องปลูกที่หน้าบ้านนะต้นกระโดนนะฮะแล้วแพงมากด้วยที่เวียดนามเนี่ย
บ้านเรานี่คือตัดทิ้งตัดขวางต่างกันนะครับอ้าวโอเคนะครับในส่วนของปัญหาเร่งด่วนท่านอาจารย์สุภลักษณ์เองเสนอว่าอยากจะให้แก้ไขเรื่องราวของ IQ ต่ำส่วนทางด้านอาจารย์สุภชัยเองอยากเสนอให้สร้างความเท่าเทียมกันในการเรียนรู้อยากมีโครงการแลกเปลี่ยนครูแล้วก็นักเรียนระหว่างคนที่อยู่ในเมืองใหญ่กับเมืองเล็กระหว่างทางด้านสุนกุลากับน้องอีแหนบนี่ครับอยากให้มีการแลกเปลี่ยนกันนะครับนี่คือสิ่งที่เราสรุปได้แล้วก็ทางด้านสื่อนะครับอาจารย์สุภชัยเองอยากจะให้สื่อ1เป็นกระบอกเสียง2เป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็3คือสื่อต้องมีส่วนร่วมในการสร้างการเรียนรู้ในพื้นที่ด้วยนะครับนี่คือรายการนะครับสื่อเปลี่ยนโลกกับการปฏิรูปการศึกษาพื้นถิ่นนะครับในเทปแรกของเรานะครับเราจะวันนี้คงจะร่ำลาเพียงแค่นี้ช่วงหน้าวันพรุ่งนี้ครับเราจะกลับมานะครับแนวทางความฝันของทั้งสองท่านนะฮะเห็นความฝันแล้วทีนี้ทำอย่างไรความฝันนี้จะกลายเป็นความจริงพรุ่งนี้เราจะกลับมาครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านผู้อำนวยการสุภลักษณ์อุปราบัตินะครับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่นาคำแล้วก็อาจารย์สุภชัยไตรไทยธีระจากสาขารัฐประศาสนศาสตร์คณะรัฐศาสตร์ม.อุบลครับต้องกราบขอบคุณอย่างมากครับผมครับแล้วเราสามคนต้องกราบลาเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ